มนกกระลาสัปดาห์นี้ครับพิเศษมากๆเพราะผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ประเทศที่ส่งออกปลาแซลมอนเยอะที่สุดในโลกครับIt's farm produce about 3 million fish right. per year. Uh-huh. When these are growing to a market size, let's say average of 5 kilo. เนี่ยเขาบอกนะครับคิดง่ายๆก็คือที่เนี่ยผลิตเป็น2เท่าของจำนวนนะครับที่เมืองไทยเนี่ยนำเข้ามานะครับก็ลองคิดดูว่าเฉพาะโรงเพาะที่นี่โรงเดียวนะก็ไม่ได้ใหญ่มากถือว่าก็โอเคอยู่นะครับนี่นะครับแซลมอนนอร์เวย์สดก็เป็นตัวที่จะคอยบอกว่าแซลมอนอันนี้นะครับได้สีตรงตามคุณภาพหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่เบอร์20ถึง34นะครับเขาวัดจริงๆตามมาตรฐานเนี่ยก็คือห้ามน้อยไปกว่า24แล้วก็จะไม่มากกว่า28นะครับมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ประเทศแห่งนี้นะครับสามารถเลี้ยงและส่งออกปลาแซลมอนได้เป็นอันดับต้นๆของโลกเรามาติดตามเรื่องราวของเจ้าปลาสองน้ำเนื้อสีส้มที่เป็นของโปรดของใครหลายๆคนครับได้ในกบนอกกะลาวันนี้ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เมืองเบอร์เกนนะครับประเทศนอร์เวย์ครับซึ่งที่เมืองแห่งนี้ครับเราจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการติดตามเรื่องราวของเจ้าแซลมอนกันครับจอห์น Could you tell me a little bit of background of salmon in Norway? Salmon in Norway. Well, first of all, Norway has always been a seafood nation. Uh-huh. It's a part of our DNA because of our location. So seafood has always been important for us. Okay. And we can trace export of Norwegian seafood all the way back to the Vikings more than 1,000 years ago. Oh, okay, back at that time. Even back at that time, yes. Uh-huh. Salmon farming in Norway started approximately 50 years ago. นี่ครับจอนก็ถามจอนว่าความเกี่ยวข้องระหว่างแซลมอนหรือว่าซีฟู้ดในอดีตนะครับของประเทศนอร์เวย์เนี่ยมีความเป็นมายังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยย้อนไปตั้งแต่สมัยไวกิ้งนะครับที่มีการแลกเปลี่ยนคือไวกิ้งเนี่ยเขาก็เป็นชาวประมงตัวยงแหละก็จับปลาคอดหรือว่าปลาต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนเป็นทรัพย์สินของเขาเพื่อที่จะไปแลกกับสิ่งของต่างๆนะครับคือนับตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มาจนถึงในยุคโมเดิร์นหน่อยคือชาวนอร์เวย์เนี่ยเขาก็มีไอเดียที่จะเลี้ยงแซลมอนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแซลมอนถือว่าเป็นสิ่งของที่แพงมากจะซื้อกันเฉพาะหรือว่าจะเลี้ยงกันเฉพาะงานเลี้ยงแบบพวกงานแต่งงานหรือว่าโอกาสพิเศษต่างๆนะครับแต่ว่าพอแซลมอนฟาร์มเนี่ยเกิดขึ้นมันก็ทำให้แซลมอนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาที่เรียกว่าต่ำลงนะครับก็สามารถทำให้กินได้บ่อยขึ้นจนกลายเป็นเหมือนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนนอร์เวย์ไปแล้วนะครับคุณจอนครับเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนอร์เวย์ทำงานให้กับสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์และคลุกคลีอยู่กับวงการอาหารทะเลโดยเฉพาะปลาแซลมอนมาอย่างยาวนานและจะเป็นบุคคลสำคัญครับที่ไขข้อสงสัยตอบคำถามของเจ้าปลาแซลมอนของเราในทริปนี้ซึ่งอย่างที่คุณจอนได้บอกว่าด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีทะเลล้อมรอบและมีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ประเทศนอร์เวย์เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาหารทะเลของโลกครับอาคารไม้ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญสำหรับเมืองเบเกนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เป็นจุดแลกของสำหรับชาวไวกิ้งนะครับที่จะมาจอดเรือตรงนี้แล้วก็จะเข้ามาใช้เป็นเหมือนที่เทรดเดอร์นะครับบริเวณอาคารไม้ตรงนี้แต่ว่าปัจจุบันอย่างที่เห็นก็เลิกไปแล้วครับแต่ว่ากลายมาเป็นร้านค้าแทนนะครับก็จะขายของที่ระลึกต่างๆนะครับไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวครับและเพื่อเป็นการยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ครับจอนได้พาผมมาสถานที่หนึ่งนั่นก็คือตลาดปลาซึ่งในอดีตเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่สำคัญสำหรับชาวประมงท้องถิ่นปัจจุบันถูกพัฒนามาเป็นตลาดซีฟู้ดเป็นอีกหนึ่งสถานที่เป้าหมายที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาเห็นและลิ้มรสรสชาติของปลาแซลมอนและอาหารทะเลกันแบบสดๆที่นี่ครับ So John can you tell us about the
history of this fish market? Fish market in Bergen is actually very famous in Norway. It's been around for many, many years. Yeah. Traditionally, it was an open or outdoor market where the local fishermen would come in and sell their daily catches to the local to the local people. คือตอนที่เรามาเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลา5โมงกว่าเกือบ6โมงเราจะเห็นว่ามีผู้คนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบชาวนอร์เวย์เองหรือว่าแล้วก็ต่างชาติหลากหลายมากแล้วก็เมนูอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นเมนูซีฟู้ดเป็นหลักดูไม่เหมือนตลาดแบบตลาดบ้านเรามากนะเพราะว่าเมื่อกี้จอนบอกว่าสำคัญตั้งแต่อดีตแล้วสำหรับตลาดปลาแต่ว่าก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับกลายมาเป็นแบบในยุคโมเดิร์นแล้วที่สามารถว่าเลือกปลาซื้อปลาตรงนี้แล้วก็ทำให้กินได้เลยถือว่าเป็นร้านอาหารกึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นฟิชมาร์เก็ตด้วยนะครับกิโลละ800กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ Kid Crab is from north of Norway they're really popular you can see here what they call it's still alive yes okay นี่เป็นคิงครับนะครับหรือว่าราชาปูมาจากทางเหนือนะครับ so how much is cost it is about 500 euros อันนี้นะครับราคา 20,000 บาทนะครับในมือผมนี่นอกจากสัตว์ทะเลตัวใหญ่ๆหน้าตาแปลกๆที่หาดูได้ยากแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีปลาแซลมอนที่เราดันด้นเดินทางมาตามหามีให้เลือกทั้งที่มาจากฟาร์มและจากธรรมชาติอีกด้วยครับYeah, what do you have here? Everything a here lot. Is local from Norway, fresh from Bergen. We smoke in our own smokehouse. Oh. We have different kind of smoke. So here we have the farm salmon, wild cut salmon. Oh.คือเขาให้ดูระหว่างแซลมอนที่อยู่ในธรรมชาติที่นี่ก็มีแล้วก็แซลมอนที่ฟาร์มก็มีนะครับก็จะเห็นว่าชี้ให้ดูว่าความแฟตเนี่ยหรือว่าไขมันเนี่ยต่างกันก็คือแล้วแต่ชอบถ้าปลาที่ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแบบว่าเนื้อแน่นอะเนื้อแน่นหรือว่าถ้าฟาร์มแซลมอนเนี่ยมันก็ใครชอบที่แบบมันเยอะๆท้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแซลมอนเลี้ยงนะครับลองแซลมอนธรรมชาติก่อนมีความแน่นก็รสชาติก็จะเค็มๆตามเหมือนว่าพวกแบบสโมกอะพวกแบบลมควันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าปลาที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีความแน่นมีความแข็งๆหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะแบบนิ่มๆหน่อยเหมือนเจลลี่เขาบอกก็ประมาณนั้นนะครับนิ่มนี่นะครับก็เป็นเมนูที่เขาบอกว่ากำลังมาแรงนะครับเป็นเมนูเรียกว่า Gravlax ไม่รู้ถูกหรือเปล่าก็จะเป็นเหมือนแบบเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศแล้วก็เมื่อกี้เหมือนป้ายอะไรบางอย่างมายองเนสอยู่เดี๋ยวลองชิมดูก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะมันก็เย็นเย็นเค็มเค็มมีความเป็นแบบมัสตาร์ดนิดหน่อยก็แปลกดีนะครับซึ่งนอกจากปลาแซลมอนเนื้อสีส้มที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในตลาดนี้ยังมีปลาแซลมอนสีม่วงที่ผมเองเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแวะดูกันหน่อยเดินไปเดินมาเจอแซลมอนนะครับแต่ว่าเป็นแซลมอนสีม่วงเขาเขียนว่าแซลมอนบีทรูทประหลาดมาก So I have a question what is a salmon beetroot with beetroot it's marinated with beetroot ที่ผสมกับหมากนะครับกับบีทรูทThank you. ใครว่าแซลมอนจะต้องมีแต่สีส้มนะครับคือรสชาติเนี่ยคือมันจะหวานหวานจะไม่เค็มเหมือนกับแซลมอนสโมกถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดำน้ำลงไปดูใต้ท้องทะเลนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นไปนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของท้องทะเลที่นี่ได้เป็นอย่างดีครับช่วงหน้าเรามาเจาะลึกตามดูเรื่องราวของเจ้าปลาแซลมอนปลาสองน้ำเนื้อส้มกันต่อห้ามพลาดเด็ดขาดครับ So you can actually eat this Really Yes เดี๋ยวลองชิมดูประเทศนอร์เวย์จัดว่าเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วประเทศหนึ่งเวลาฤดูหนาวก่อนหนาวแบบสุดขั้วแถมบางเมืองยังมีฝนตกตลอดเวลาครับอย่างเช่นเมืองเบอร์เกนที่ถือว่าเป็นแคปิตอลซิตี้ออฟเรนหรือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งฝนก็ว่าได้
ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับมนุษย์สักเท่าไหร่ครับแต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีทั้งกระแสน้ำเย็นและกระแสน้ำอุ่นจึงทำให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาแซลมอนเป็นอย่างยิ่งและกระแสน้ำอุ่นจากตอนล่างครับที่นอกจากจะทำให้น้ำทะเลไม่เป็นน้ำแข็งในยามฤดูหนาวแล้วก็ยังพัดพาอาหารมาอีกด้วยครับจึงทำให้ลักษณะประเทศครับเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาแซลมอนเป็นอย่างยิ่งจอห์นบอกกับผมครับว่าประเทศนอร์เวย์มีฟาร์มแซลมอนมากกว่า 1,000 ฟาร์มและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกปลาแซลมอนสายพันธุ์แอตแลนติกมากที่สุดในโลกฟังแล้วก็อยากจะรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่เขามีวิธีการเลี้ยงเจ้าปลาแซลมอนอย่างไรเราไปดูกันเลยครับตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ท่ามกลางภูเขานะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นทะเลนะครับซึ่งบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็ที่นี่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของเจ้าแซลมอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลนะครับสำหรับเจ้าแซลมอนที่เรียกว่าเป็นปลาสองน้ำเนี่ยเขาจะมีวิธีการอย่างไรครับบรรยากาศในโรงเพาะแห่งนี้นะครับเรียกว่าดีมากๆนะครับเป็นแบบเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็มีแท้งหรือว่าบ่อปลานี่เรียกว่าเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็แต่ละบ่อเนี่ยก็จะมีเจ้าปลาแซลมอนตัวเล็กตัวน้อยว่ายอยู่นะครับนี่โอ้กระโดดใหญ่เลยHow many for this place? How many salmon they can produce per year? In this facility, mm-hmm. they can produce approximately 3 million fish. 3 million fish. Wow. Year. Yes. Oh. So it's quite a big quantity. Mm-hmm. คือเฉพาะที่โรงเพาะแห่งนี้นะครับเขาสามารถผลิตแซลมอนนะครับ3 ล้านตัวต่อ1 ปีนะครับ So what is the number of Thailand import salmon?This farm mm-hmm. produces about 3 million fish right. per year. Uh-huh. When these are growing to a market size, mm-hmm. let's say average of 5 kilo. เนี่ยเขาบอกนะครับคิดง่ายๆก็คือที่เนี่ยผลิตเป็น2เท่าของจำนวนนะครับที่เมืองไทยเนี่ยนำเข้ามานะครับก็ลองคิดดูว่าเฉพาะโรงเพาะที่นี่โรงเดียวนะก็ไม่ได้ใหญ่มากถือว่าก็โอเคอยู่นะครับสามารถผลิตได้เยอะขนาดนี้แล้วเขามีเยอะมากแล้วก็โหเรียกว่าทั้งคุณภาพแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับสะอาดแล้วก็มีจำนวนมากเยอะจริงๆครับฟาร์มแห่งนี้ครับเป็นฟาร์มที่เลี้ยงตัวอ่อนและลูกปลาแซลมอนโดยเฉพาะเพื่อจำหน่ายให้กับฟาร์มต่างๆปลาแซลมอนที่ถูกเรียกว่าปลาสองน้ำเพราะจะวางไข่ในน้ำจืดและไปเจริญเติบโตที่น้ำเค็มหรือว่าในทะเลครับโดยจะมีวงจรชีวิตแบ่งออกเป็น4ระยะระยะที่1เป็นระยะไข่หรือว่าระยะปฏิสนธิในระยะนี้ครับจะเกิดขึ้นในน้ำจืดเช่นเดียวกับปลาแซลมอนตามธรรมชาติระยะที่2ตัวอ่อนหลังจากที่ฟักออกจากไข่นะครับเป็นระยะเวลา 10-16 เดือนตัวอ่อนเริ่มกินอาหารได้ก็จะถูกย้ายไปบ่อน้ำจืดนี่ก็เป็นอาหารนะครับที่เขาเอามาให้ดูที่จะใช้สำหรับเลี้ยงแซลมอนนะครับSo this is what we call a pellet. 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 Mm. This is dry. เนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นก็จะถ้ามองเผินๆก็เหมือนอาหารปลาบ้านเราทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์เลยก็คือจะเป็นแบบไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับปลาแต่ละขนาดนะครับคือถ้าอายุน้อยๆมากๆอาหารก็จะยิ่งเล็กมากๆกว่านี้นะครับ So you can actually eat this? Really? Yes.No, it's true. It's very healthy. Are you eating? It's very nice. นี่เขาชวนให้กินนะครับบอกว่ามันเป็นแบบธรรมชาติเพราะว่าเป็นอาหารที่แหล่งอาหารที่มาจากทะเลส่วนหนึ่งแล้วก็จากพื้นดินส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดูNot bad, right?ก็คือถามเขานะครับว่าจริงๆแล้วทำไมแซลมอนน่ะถึงมีเนื้อที่เรียกว่าเป็นสีส้มนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาแซลมอนเนี่ยที่อยู่ในธรรมชาติเวลาว่ายไปในที่ต่างๆเนี่ยอาหารที่ได้กินเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นกุ้งตัวเล็กๆนะครับและในพวกกุ้งพวกนี้มันก็จะมีสีของมันอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติแล้วพอแซลมอนกินเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดสีส้มนะครับแล้วก็อาหารที่เราถืออยู่เนี่ยก็จะมีสารสกัดนะครับจากสารสีนั้นพอเวลาให้อาหารไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้กุ้งหรือให้อะไรนะครับก็จะเป็นพวกสารที่เขาสกัดออกมาอยู่ในอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้แซลมอนที่เลี้ยงเนี่ยมีสีใกล้เคียงกับธรรมชาติครับ
ระยะที่3 10-16 เดือนครับในระยะนี้ลูกปลาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นการปรับตัวจากตัวอ่อนเป็นลูกปลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ครับจะทำให้ลูกปลาสามารถอาศัยอยู่ในทะเลได้ถ้าเป็นตามธรรมชาติเขาก็จะว่ายหาทางออกไปสู่ทะเลนั่นเองครับตอนนี้นะครับเขาพยายามที่จะตักแซลมอนที่แบบโตเรียกว่าเต็มที่แล้วสำหรับในน้ำจืดนะครับแล้วก็จะย้ายไปที่กลางทะเลเร็วๆนี้นะครับก็อายุโซอีสไลกับวันเยียนี่อายุประมาณ1ปีนะครับก็จะตัวขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวพอพรุ่งนี้เนี่ยก็จะถูกย้ายไปที่กลางทะเลแล้วครับเขาบอกว่าหนักประมาณ200กรัมนะครับit's very sleepy ลื่นมากพยายามจะจับให้ดูนะครับไม่ได้แต่ก็ตัวประมาณนี้นะครับช่วงหน้าเรามาดูกันต่อครับว่าหลังจากที่เจ้าแซลมอนถูกย้ายไปเลี้ยงในทะเลแล้วจะเป็นอย่างไรครับนี่นะครับแซลมอนน้องเฮสสดหลังจากที่ลูกปลาแซลมอนมีวงจรชีวิตในน้ำจืดผ่านระยะไข่ปลาและระยะตัวอ่อนก็เริ่มที่จะกินอาหารได้หลังจากอยู่ในบ่อน้ำจืด 10-16 เดือนหรือมีอายุประมาณ1ปีก็จะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าลูกปลาหรือระยะที่3ซึ่งระยะนี้ครับเจ้าแซลมอนน้อยๆก็จะมีพัฒนาการแข็งแรงพอที่จะย้ายถิ่นฐานจากน้ำจืดมายังเขตน้ำทะเลเลี้ยงในกระชังขนาดใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมก็นั่งเรือเพื่อที่จะออกไปดูฟาร์มหรือว่าเป็นกระชังนะครับขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเขาจะมีวิธีการเลี้ยงยังไงบ้างครับนี่ก็เป็นกระชังขนาดยักษ์นะครับอลังการมากแล้วก็มีเห็นเขาบอกว่ามีประมาณ7กระชังขนาดใหญ่ขนาดนี้นะมองลงไปนี่เห็นแบบแซลมอนนะตัวประมาณขนาดนี้นะครับว่ายไปในทิศทางเดียวกันนะสวยงามมากSo is it beautiful here? So we already have seen the salmon feed in the fresh water and then they move right? Yep. To here.Previously today we saw the production of the, let's call it the baby fish and the juvenile fish up to the point of smoltification where the fish is ready for seawater. Yep. Then the fish is transported live from that factory on land to this kind of sea cage. And then the fish is put alive from the boat into what we call a pen like this. Okay. นี่นะครับเขาก็บอกว่าหลังจากที่เราได้ไปเห็นแซลมอนแบบเรียกว่าเป็นเบบี้แซลมอนนะครับในน้ำจืดมาแล้วก็ถูกย้ายออกมาด้วยขั้นตอนของเขาก็คือเป็นเรือแล้วก็จะดูดมันคล้ายๆเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์นะครับเพื่อที่จะใส่เรือแล้วก็มาปล่อยในกระชังกลางทะเลแบบนี้นะครับซึ่งที่เรียกว่าสามารถทำฟาร์มหรือว่าทำแพลนแบบนี้ที่เขาเรียกกลางทะเลเนี่ยนะครับก็จะต้องคำนึงหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความลึกก็ต้องลึกพอนะครับรวมถึงพื้นผิวของใต้ท้องทะเลเนี่ยก็มีข้อจำกัดนะครับแล้วก็ต้องคำนึงถึงเรียกว่าเป็นการจราจรทางเรือด้วยไม่ใช่ว่าจะไปตั้งตรงไหนก็ได้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกระแสน้ำจะต้องแรงพอและเปลี่ยนทิศทางเสมอเพราะอย่างที่เราทราบกันครับว่าธรรมชาติของปลาแซลมอนจะชอบว่ายทวนน้ำเสมอๆในส่วนของกระชังก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50-200 เมตรลึก20-50 เมตรขึ้นอยู่กับจำนวนปลาของแต่ละฟาร์มครับโดยมีกฎอยู่ว่าแต่ละกระชังจะต้องมีความหนาแน่นของปลาไม่เกิน 2.5% ของพื้นที่ทั้งหมดในกระชังเพราะจะต้องมีพื้นที่ให้กับเจ้าแซลมอนได้ว่ายน้ำเสมือนอยู่ในธรรมชาติไม่แออัดจนเกินไปนั่นเองครับฟาร์มปลาแซลมอนทุกฟาร์มในประเทศนอร์เวย์ครับจะมีหน่วยงานที่คอยควบคุมโดยสถาบันวิจัยด้านอาหารทะเลและโภชนาการแห่งชาติแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องแลบนะครับที่เป็นห้องวิจัยนะครับในสถาบันโภชนาการนะครับซึ่งก็เนี่ยนะครับเห็นแซลมอนวางเรียงนะครับแล้วก็กลิ่นนี่เป็นกลิ่นปลาแซลมอนแบบเรียกว่าตลบอบอวลในห้องนี้เลยครับ Can you tell us what you do here?Yeah, here with me first we have a surveillance program for prawn salmon.
We have to make sure that the fish is safe to eat. So can you show us what the process of testing? Yes. The samples are taken at either at processing plants or at fish farms. โดยฟาร์มปลาแซลมอนทุกฟาร์มในประเทศจะถูกทำการสุ่มตรวจโดยสถาบันนีเฟียสการตรวจ1ฟาร์มเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะทำการสุ่มจับปลาในกระชังต่างๆทั้งหมด5ตัวครับใส่ในถุงพลาสติกแพ็คอย่างแน่นหนาโดยเจ้าหน้าที่ในห้องแลบจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปลาตัวอย่างนั้นมาจากฟาร์มหรือว่าโรงเพาะแห่งใดครับเพื่อความเป็นกลางในการตรวจนั่นเองจากนั้นก็จะทำการหั่นปลาตัวอย่างที่มาจากกระชังที่ต่างกันครับออกเป็นส่วนๆและนำไปปั่นรวมกันได้ตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปลาแซลมอน5ตัวนะครับจากฟาร์มที่ไม่ระบุชื่อนะครับก็จะมาบริเวณด้านนี้บ้าง So what do you do for this process? Then we put the sample up in this food processor and we homogenize the samples to blend it together. Yes, mix it. คือขั้นตอนนี้อธิบายง่ายๆก็คือเอาแซลมอนที่หั่นมานะครับก็ลงไปปั่นเหมือนเครื่องปั่นในครัวบ้านเรานะครับเพื่อที่จะเจ้าปลาแซลมอน5ตัวเนี่ยแบบเหมือนเข้ากันเพื่อที่จะเวลาไปทดสอบเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับพอปั่นเสร็จแล้วนะครับจะถูกบรรจุใส่ภาชนะรูปแบบต่างๆนะครับนี่เพื่อที่จะรอไปทำการทดสอบนะครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และถ้าฟาร์มไหนเจอสารที่ไม่พึงประสงค์ก็จะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างไม่มีละเว้นครับซึ่งคุณกริต้าก็บอกอย่างภูมิใจครับว่าการตรวจสอบที่ผ่านมานั้นยังไม่เจอสารปนเปื้อนหรือสารแปลกปลอมใดๆที่ผิดกฎหมายครับเอาละครับตอนนี้เรากลับมาดูที่ฟาร์มกลางทะเลกันต่อกับห้องที่เรียกว่าห้องควบคุมและถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของฟาร์มก็ว่าได้ครับก็ตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในห้องที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของสถานีนี้นะครับนั่นก็คือห้องคอนโทรลรูมครับมีโอ้หน้าจอนี่เต็มไปด้วยรูปปลานะครับในกระชังปลาส่วนต่างๆครับก็เป็นการถ่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะมอนิเตอร์หรือว่าคอยเฝ้ามองนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมาประจำการอยู่ตรงนี้เรียกว่าไม่มีวันหยุดครับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน Hey John yeah. So what this room for This is the heart of the farm basically this is the control room Oh okay and everything today is very much automatic computerized and controlled What you see in here is the cameras that they have on the farm They have more cameras, of course they can switch between the different cameras. And each and every cage or pen like this have a camera inside. Uh-huh. So they can control the camera to go up or down. ก็บอกว่าห้องเล็กๆที่เราอยู่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของสถานีเลยนะครับเพราะว่าเป็นห้องที่คอยควบคุมดูทั้งในเรื่องของการว่ายของปลานะครับรวมถึงการกินอาหารถึงกระแสน้ำนะครับแล้วก็จะมีตัววัดอุณหภูมิของน้ำทะเลด้วยเรียกว่าดูแลกันเป็นอย่างดีครับตลอด24ชั่วโมงในระยะเวลา14ถึง22เดือนจนเจ้าแซลมอนวัยรุ่นเข้าสู่ระยะที่4ก็คือระยะโตเต็มวัยอายุประมาณ 2-3 ปีมีน้ำหนักเฉลี่ย 4-5 กิโลกรัมก็เรียกว่าพร้อมที่จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้เขาก็กำลังจะจับปลาแซลมอนที่โตแล้วนะครับโหตัวใหญ่มากนี่แซลมอนนอร์เวย์ครับสดๆยังเป็นๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับแซลมอนนอร์เวย์สดๆก็เนี่ยจับให้ดูโหตัวถือว่าประมาณนี้ก็2ปีนะครับซึ่งขนาดนี้ก็คือยังไม่สามารถไปกินหรือว่านำไปขายได้นะครับต้องรออีก5เดือนนะครับก็น่าจะใหญ่กว่านี้อีกประมาณนึงก่อนที่ปลาแซลมอนจะถูกส่งออกไปยังมือผู้บริโภคทั่วโลกครับก็ต้องผ่านสถานีแพ็คกิ้งหรือว่าโรงชำแหละโดยที่นี่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับเพื่อทำให้ปลาบอบช้ำและเครียดน้อยที่สุดคือการใช้ท่อขนาดใหญ่ดูดปลาเข้ามาครับแทนการขนย้ายด้วยอวนหรือตะข่ายที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับปลาได้ดูดจากบ่อพักที่เตรียมไว้เข้าสู่สถานีแรกหลังจากที่ปลานะครับถูกดูดเข้ามาจากบ่อข้างนอกนะครับก็จะผ่านขั้นตอนการนะ
ครับแล้วก็จะถูกเรียกว่าเอาเครื่องในออกนะครับถูกแยกออกมาแล้วก็กดมาตามสายพานอย่างนี้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ข้างหลังนะครับที่คอยทำความสะอาดดูดอีกทีนึงนะครับหลังจากที่นำเครื่องในปลาออกแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจเช็คด้วยมืออีกรอบว่าภายในท้องปลาสะอาดดีหรือยังรวมถึงส่วนหัวและผิวหนังเรื่องของสีปลาแซลมอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะถือว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษของเจ้าแซลมอนเขา Oh, it's clear. And it's very hot. Not cool. And then...กำลังสาธิตให้ดูว่าการตรวจสอบคุณภาพนะครับจะเป็นยังไงก็จะเมื่อกี้ตัดหัวออกไปแล้วแล้วก็หัวก็สามารถเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่จะคอยบอกว่าแซลมอนอันนี้นะครับได้สีตรงตามคุณภาพหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่เบอร์20ถึง34นะครับไล่จากอ่อนไปเข้มแต่ว่าที่เขาวัดจริงๆตามมาตรฐานเนี่ยก็คือห้ามน้อยไปกว่า24แล้วแล้วก็จะไม่มากกว่า28นะครับก็คือเขาจะวัด3ที่ก็คือจะวัดส่วนท้องแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับแล้วก็ส่วนหางถ้าเกิดว่าตรงตามสีที่เขาวางมาตรฐานไว้นะครับก็ถือว่าแซลมอนตัวนี้นี่ยอดเยี่ยมครับผ่านนี่นะครับหลังจากที่แซลมอนนะครับตรวจสอบสีเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแอนนาเขาก็ใจดีให้ลองชิมนะครับนี่เป็นแซลมอนสดๆจากโรงงานของแท้นะครับขนาดไม่มีน้ำจิ้มนะครับคือไปมาตั้งหลายโรงงานไม่เคยมีความสุขเท่าอยู่โรงงานนี้เลยครับและเมื่อปลาแซลมอนทุกตัวผ่านมาตรฐานตามคุณภาพที่โรงงานได้กำหนดไว้ครับจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการคัดแยกขนาดซึ่งก็ไม่ธรรมดาครับก็คือหลังจากที่ปลาผ่านเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วนะครับเจ้าคอมพิวเตอร์เนี้ยก็จะรู้ว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยควรจะไปออกที่เกศไหนหรือว่าลงกล่องไหนนะครับก็จะทำการแบ่งไซส์แบ่งขนาดนะครับว่าคนที่อยู่ข้างหลังนี้ก็แค่ทำหน้าที่เอากล่องสอดเข้าไปพอกล่องเต็มแล้วก็ยกออกมาเท่านั้นเองครับในส่วนของชิ้นส่วนของปลาแซลมอนที่ถูกคัดแยกออกไปก่อนหน้านี้ครับอย่างเช่นเครื่องในหัวและกระดูกก็จะสามารถนำไปทำเป็นวิตามินอาหารเสริมสำหรับคนและยังเป็นอาหารสำหรับสัตว์ได้อีกด้วยครับเรียกว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดหางเลยทีเดียวครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าปลาแซลมอนเยอะมากนะครับเพราะว่าอันนาบอกว่าที่โรงงานนี้โรงงานเดียวนะครับ1วันผลิตได้200ตันนะครับนี่เป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเราเจอกล่องออกแซลมอนเยอะที่สุดในโลกนะครับดูเยอะจริงๆแล้วทุกอย่างเร็วมากพอผ่านขั้นตอนทุกอย่างจนครบถ้วนครับแซลมอนสดๆที่มีทั้งแบบเป็นตัวและแบบเป็นชิ้นพร้อมรับประทานก็พร้อมที่จะส่งออกให้กับผู้คนในกว่า100ประเทศทั่วโลกได้ลิ้มรสชาติกันแล้วล่ะครับแต่สำหรับคนไทยพวกเราจะคุ้นชินกับการรับประทานแซลมอนแบบดิบหรือว่าซาซิมิซะมากกว่าแต่สำหรับคนนอร์เวย์เขาจะมีวิธีการทำเมนูแซลมอนกันแบบไหนจะอร่อยหรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้ไปเห็นการเตรียมแซลมอนเพื่อการส่งออกในรูปแบบอุตสาหกรรมกันไปแล้วครับเดินทางมาที่ Culinary Academy สถาบันการทำอาหารซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่มครับซึ่งที่นี่ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการแล่ปลาแซลมอนที่ถูกต้องรวมถึงการปรุงอาหารจากเมนูแซลมอนในรูปแบบต่างๆพูดแล้วท้องเริ่มหิวครับเราไปชมกันเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้ข้างหน้าผมนะครับก็มีปลาแซลมอนนะครับขนาดเรียกว่าเท่าแขนเลยนะครับก็วางอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาโชว์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับแซลมอนนะครับทั้งวิธีการแล่แล้วก็เมนูที่เป็น traditional นะครับแล้วก็เมนูที่เรียกว่าเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับ Christian right yes yeah nice to meet you nice to meet you and Paul สำหรับวิธีการแรกเริ่มต้นด้วยการถอดเกล็ดปลาหั่นเอาส่วนหัวออกแล่ตามแนวกระดูกสันหลังไปจนถึงหางเลาะกระดูกและก้างออก
แล่หนังและเนื้อออกจากกันพอได้เนื้อปลาแซลมอนชิ้นใหญ่แบบนี้ก็จะสามารถนำไปหั่นในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมกับเมนูที่จะทำการปรุงนี่นะครับถ้าเป็นคนไทยเรานะครับส่วนนี้นี่ก็คือส่วนที่แพงที่สุดและอร่อยที่สุดนะครับสำหรับท้องปลาแซลมอนนะครับถ้าเกิดว่ามีซอสโชยุกับวาซาบินี่โหเยี่ยมเลยครับเสร็จโจรแต่เนื้อส่วนไหนที่คนนอร์เวย์นิยมเชฟบอกว่าเป็นเนื้อที่อยู่เหนือส่วนท้องหรือที่เรียกว่าแบ็กลอย We prefer the back loin อ๋อเขาบอกว่าคนนอร์เวย์เอาชอบ Because ส่วนนี้มากกว่า It's a little bit more firm when you bake it ชอบแน่นๆ นะครับจะมีความเฟิร์มแน่นของกล้ามเนื้อสัมผัสแบบเนื้อได้เน้นๆครับโดยเฉลี่ยคนนอร์เวย์จะกินแซลมอน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติฟังแล้วน่าอิจฉาจริงๆครับดูมาหลายเมนูแล้วครับผมเลยลองถามพี่เชฟว่าเมนูในรูปแบบชาวนอร์เวย์นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรพี่เชฟสุดหล่อก็แนะนำเมนูนี้ครับซึ่งเป็นสูตรเก่าแก่จากคุณย่าเลยทีเดียวนะครับ This one is a baked piece of back loin back loin like yeah it's a version of a Scandinavian style dish เมนูนะครับที่เชฟบอกว่าเป็น traditional เมนูนะครับได้สูตรมาจากคุณยายเลยนะครับก็คือเป็น อาหารที่เรียกว่าคนนอร์เวย์นิยมกินนะครับก็คือนำไปต้มก่อนก็แปลกดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เห็นขั้นตอนการทำแล้วก็รู้สึกแปลกๆ แล้วเดี๋ยวเรารอดูว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็จะอร่อยแค่ไหนสำหรับเมนูแซลมอนแบบ traditional นอร์เวย์เขาครับก็เราก็ได้เห็นนะครับความเจ๋งของแซลมอนก็คือเป็นปลาที่เรียกว่าทานได้หลายแบบแบบดิบก็ได้แบบกึ่งสุกกึ่งดิบก็ได้นะครับรวมถึงแบบสุกแล้วก็ได้นะครับก็เรียกว่าหลากหลายเชื้อชาติมากๆนะครับนี่คือเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ปลาแซลมอนแตกต่างจากปลาชนิดอื่นนะครับแล้วเมื่อกี้เชฟก็บอกว่าความสำคัญของการคุกเนี่ยหรือว่าการทำอาหารเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าอย่าโอเวอร์คุกหรือว่าอย่าทำให้มันแบบสุกมากเกินไปงั้นก็จะไม่อร่อยนะครับทริคเล็กๆมีแค่นี้เองนะครับนอกจากการใช้เพื่อการบริโภคแล้วครับเจ้าปลาแซลมอนยังถูกใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลอีกด้วยนะครับฟังแล้วแปลกใจใช่ไหมล่ะครับที่นอร์เวย์นะครับไม่ได้ใช้แซลมอนสำหรับการรับประทานเพียงอย่างเดียวนะครับยังเป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้ของน้องๆชั้นอนุบาลด้วยนะครับแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในSo how come salmon is like involved to learning salmon process of the kids? Very written. When many kids in the Nori, we are used to having salmon. ก็คือบอกว่าที่โรงเรียนที่เนื้อการ์เด้นหรือว่าถ้าบ้านเราก็เรียกเป็นโรงเรียนอนุบาลนะครับก็จะค่อนข้างแตกต่างที่นี่เขาจะมีความเป็นแบบเสรีมากกว่าก็คือจะเหมือนกับว่าเป็นอยากมาตอนไหนก็ได้ so they don't have like they can come anytime they want no you not mean really. at the kindergarten yeah kindergarten yeah, yeah. Oh, okay if you have you have 100% place in the kindergarten like if for example the parents have said yeah we want our kids 100% so then they can come every day between quarter to 7 and 5. So normally they are here in a normal work day. For us that's 6.5 to 7, 7 hours. They're normally here for 7 hours. ปลาแซลมอนจัดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับหรือที่เรียกว่าซุปเปอร์ฟู้ดให้คุณค่าทางโภชนาการสูงมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยต่อต้านโรคหัวใจหลอดเลือดช่วยเสริมสร้างการทำงานของเซลล์ในร่างกายซึ่งแซลมอน150กรัมจะมีโอเมก้า3ประมาณ 3.2 กรัมโดยการรับประทานแซลมอนด้วยปริมาณเพียงเท่านี้ก็เพียงพอกับปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3ที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละสัปดาห์แล้วครับ So what they do today? What they did today? We made a little bit different foods. We made this
this as a shoulder. Different fish with the vegetables. Mm-hmm. And then we made some fish tacos. Oh. Yeah. ก็คืออันนี้ก็คือเป็นนี้เป็นเมนูที่จะทำวันนี้นะครับเรียกว่า fish treasure treasure fish treasure นี่เป็นขุมสมบัติของปลานะครับที่โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ครับมีการเรียนการสอนการทำอาหารที่มีปลาแซลมอนเป็นส่วนประกอบหลักก็เพื่อที่จะปลูกฝังให้กับเด็กๆคุ้นชินกับการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่นั่นเองครับนี่นะครับเป็นแรปแซลมอนกับสลัดที่น้องที่เรียลที่เรียลทำให้นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเดินทางมาประเทศนอร์เวย์ในครั้งนี้ครับคือการได้เห็นการใช้ประโยชน์ของทักษะการประมงที่ซึมอยู่ในวิถีชีวิตของชาวนอร์เวย์มาช้านานผสมผสานกับธรรมชาติสภาพแวดล้อมและระบบการบริหารจัดการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่ได้ทำเพียงเพื่ออุตสาหกรรมเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการพึ่งพาธรรมชาติแบบยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนอาจจะด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับทำให้ปลาแซลมอนนอร์เวย์ได้รับการยอมรับจากนานาชาติและเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกปลาแซลมอนเยอะที่สุดในโลกในเวลาเพียงไม่นานครับนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แพงที่สุดมาเท่าไหร่นะคะพี่หลักล้านค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าถ้าตอนนี้เขาหยิบ3แปลว่าถูกเลยเฮ้ยไม่บอกไม่รู้เลยนะว่านี่คือนกแก้วติดตามความน่ารักนะคะแสนรู้แล้วก็สวยงามของนกแก้วในรายการกบนอกกะลาค่ะWhat is that? This is a monkfish. Monkfish? Monkfish. It looks very ugly, but it tastes very delicious. นี่เขาบอกว่าเป็นปลาmonkfish นะครับก็คือดูหน้าตาดิเหมือนเป็นปลาต่างดาวนะครับสิ่งที่กินเนี่ยก็คือช่วงบริเวณหางมันนะครับก็จะเป็นเนื้อสีขาวคือเขาบอกว่าเนื้อจะมีความคล้ายกับ lobster นะครับ